สวัสดีคร,ครับครับวันนี้เช้าวันที่10มกราคม2022นเนาะก็ในส่วนของวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมมีเทรดหนึ่งเป็นเทรดทองคำเทนี้เดี๋ยวเบรกดาวให้ดูลงในช่อง MJO Pro Shot นะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้เรามาวิเคราะห์กันที่ทองคำก่อนแล้วกันเนี่ยก็อยู่ทองคำแล้วนะครับแน่นอนว่าเราต้องมาเริ่มต้นที่การาฟเดลี่เสมอถูกไหมเพราะน,นี่คือสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนะครับการจะดูว่าการาฟจะวิ่งขึ้นหรือลงต้องมาดู i ท e f เฟรมเดลี่ก่อน เพราะว่ามันจะได้เห็นภาพดวงกว้างว่ากราฟมันจะไปยังไงต่อนะครับทีนี้ในส่วนของกราฟเดลี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยแท่งเมื่อวานนะฮะเขาเปิดมาจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาวิ่งขึ้นไปถึงจุดนี้ปุ๊บเขาโดนเลยครับเขาโดนตีกลับลงมาฉะนั้นตรงนี้มันหมายความได้2แง,ง่2ง,งามคือ1ราคาเนี่ยโดนตีกลับมาเพื่อทําไส้ไว้ให้แท่งปัจจุบันเนี่ยหรือว่าวันนี้นะครับวิ่งขึ้นมาเติมเต็มไส้ผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้ได้แต่อีกแง่หนึง่งคือว่าราคาต้องการที่จะไม่วิ่งขึ้นนะครับที่คาถามคือ จะรู้ไหมจะเป็นแบบไหนยังไม่รู้ครับต้องไปดูไทม์เฟรมเด็ก่อนในส่งสี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทำโครงสร้างเหมือนกับว่าตอนนี้จะเป็นเฟกเอาล่ะนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่4ชั่วโมงทีนี้จะวิ่งขึ้นต่อได้เพื่อมาถึงจุดนี้เป็นการเติมเต็มไส้ของเดลี่นั่นเองนะครับในส่วงของ1ชั่วโมงครับเ,เริ่มชัดเจนขึ้นราคาเริ่มมีการทําแนวรับที่สวยงามนะครับจุดนี้ รีเจคจากโซนนี้พอดีฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะหาจังหวะบายเข้าได้เลยนะผมแต่อาจจะต้องรอเจ้าแท่งนี้ลงมาทําไส้ประมาณนี้ก่อนไหมนะครับหรือไม่ราคาก็าไปเลยนนต้องคิเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้30มสิบวินทีเราจะเริ่มเห็นโครงสร้างมากขึ้นว่าเออราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแน่นอนว่าเมื่อราคามันขึ้นมาเยอะขนาดนี้ต้องทำอะไรครับมันต้องมีการกลับตัวลงถูกไหมะฉะนั้นเราอาจจะรอให้ราคาเนี่ยมีการกลับมาตรงนี้ก่อนทําแนวรับสวยๆนะหาจังหวะบายขึ้นนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ได้นั่นเองนะผมจะถามว่าไอร้รากราฟมันจะขึ้นไปเลยแบบนี้ทาอะไรได้ไหมคําตอบก็คืออาจจะต้องหาจังหวะเข้าเองนะเพราะว่าทองคำเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่รีเทสโซนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะรีเทสโซนไหมนะครับก็ต้องรอดูหน้างานอีกทีนั่นแหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอเดียคือยังขึ้นได้อยู่นะครับเพราะว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดเป็นเฟรคเอาท์จุดนี้น,นั่นเองนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปวิกฟิลแล้วขึ้นไปข้างบนนู่นนะผมซึ่งก็ห่างไปแค่ประมาณ2ยีกับ 60ปิบข้างบนนู่นเลยนะครับก็น่าจะขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องรอให้เขาเนี่ยมีการกลับลงมาโซนนี้เพื่อรีเทสโซนก่อนนั่นเองนะครับต้องเข้าใจนะว่าทองคำมันก็จะไม่รีเทสก็ได้นะครับทีนี้ก่อนจะเป็นส่วนของ GJ นะครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย XM นะครับโบรกเกอร์ที่ดดทสุดณตอนนี้ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะ กลับมากันในส่วนของ GJ นะครับในส่วนของ g p บิ p y เราจะเห็นว่านะตอนนี้เริ่มที่กราฟเดลี่นะครับเมื่อวานของ GJ นะผมจริงเดี๋ยวผมรีเฟซหน้าจอก่ันเมื่อวานผมมีเทรดหนึ่งของ GJ นะครับเป็นเทรดเข้าบายตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานเนี่ยได้กําไรมาอยู่ที่อ่าประมาณไม่ดีเยอะมากนะครับนี่เป็นเทรดนี้เข้าบายตรงนี้นะครับราคาวิ่งไปทั้งหมดอยู่ที่140เิซแต่ได้มาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ได้หวังว่ามันจะไปไกลขนาดน,นั้นนะครับ ทีในส่วนของเช้าวันนี้ของจ J มี2เทรดนะครับก็คือบายตรงนี้เทรดหนึ่งแต่ว่าเสียไปแล้วก็มาเซลล์ตรงนี้เพิ่มนะผมซึ่งก็ถือว่าเทรดที่เป็นเทรดที่ชนะนั่นเองผมปิดเทรดไปแล้วนะครับทีนี้ถามวันนี้จะไปยังไงต่อในส่วนของเดลี่ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีแนวต้านนะครับวันนี้เราดูแบบภาพเล็กๆก่อนนะราคามีแนวต้านตรงนี้มีแนวต้านข้างบนนะครับสิ่งที่ราคาแท่งนี้จะทําก็คือเขาเนี่ยขึ้นไปแล้ว ลงมาแล้วคําถามคือจะไปไงต่ออันนี้ไม่ทราบครับอาจจะมีการแตะอีกทีหนึ่งไหมเพื่อหาจังหวะวิ่งขึ้นยังไม่ชัวเพราะว่าอะไรครับเพราะมันทําทั้งเส้ด้านบนแล้วและด้านล่างแล้ว,ลว,ลว,ลวจะเดายากทีหนึงน่งก็ต้องมาดูทาเฟรมเล็กลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในส24ชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันแท่งเนี้ยนะครับปิดต่ํากว่าแนวรับแล้ ตรงนี้จะคล้ายทองคําตรงกับทองคําเลยเพราะว่าไบแอสของทองคำเนี่ยมันจะขึ้นนะครับเช่นนั้นจ j จะต้องวิ่งลงมันจะสวนทางกันเสมอสองคู่นี้ไม่เสมอสิส่วนใหญ่ใช่ว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าจ j ขึ้นทองลงทองลงจ j ขึ้นนะครับจะสวนทางกันแบบนี้เช่นนั้นไบแอสผมว่าเหมือนกันนะเดี๋ยวอาจจะหาจังหวัดเซล์เมื่อราคาเนี่ยต่ากว่าเส้นนี้น่าจะได้อยู่นะครับในส่วนหนึ่งชั่วโมงโอเคเหมือนกันเลยครับต้องรอให้ราคามีการกลับเป็นแท่งสี ฟ้าหรือสีเหลืองสีขาวเลยก็แล้วแต่ก็คือแท่งขึ้นนั่นแหละสักแท่งหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะมันลงมาสามสี่แท่งแล้วเนาะต้องการให้มันกลับตัวขึ้นแท่งหนึ่งนะครับสามสิบนาทีครับเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมีนะตรงนี้เช่นนั้นเราอาจจะต้องรอให้ราคาเขากลับขึ้นไปรีเทสโซนก่อนผมว่าถ้าแบบเวอร์อรนะน่าจะเป็นรีเทสโซนเนี่ยนะครับรีเทสโซนนี้ทําแนวต้าน แล้วหาจังหวะเซลลงมาบางคนถามว่ามันไม่ใช่เฟกเอาท์หรอโคชคือมันใช่แหละนะแต่ว่ามันเป็นเฟกเอาท์ต่อจากเฟกเอาท์เนาะก็เลยไม่นับนะครับฉะนั้นรอให้มันมีแนวต้านตรงนี้หาจังหวะเซลลตรงนี้ลงมาผมว่านี่คือสิ่งที่ควรเลนที่สุดนะครับถ้าให้วาดแท่งเทียนให้ดูก็จะเป็นทรงประมาณน,นี้กลับขึ้นมานะครับมันก็จะมีแนวต้านลงมาแบบนี้ถูกไหมเออเราก็หาจังหวะเซลลลงมาอันนี้คือแบบในอุรมณคติเลยนะฮะจะเป็นทรงแบบน,นี้ซึ่งก็จะไปนผนวกเหมาะก,กับการที่4ี่ชั่วโมงขึ้นมมาาทํส้้จุดดดนีีีััแลลลววกบตง ซึ่งสชั่วโมงมันก็จะหน้าตาประมาณเนี้นะครับแต่ผมว่าให้ดูเปน็นอย่นะมันจะมีไส้ขึ้นมานครับเราวิ่งอา้าวใช้ผิดจะมีไส้แบบนี้ครับเราวิ่งลงแบบนี้นี่คือสิ่งที่ต้องการจะเห็นในส่งองสี่ชั่วโมงนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของ US 3 0บ้างนะครับในส่วนของ US 30เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีแนวรับตรงนี้ปุ๊บปึ๊บปบตรงนี้นะครับ,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 รรบมี แนวต้านตรงนี้อันนี้คือ30บนาทีนะครับถามว่าต้องดูได้หรอดูก็ได้ครับแต่อันนี้ผมเปิดมา30แล้วก็ตี30เลิบล้วกันนะครับมีแนวต้านมีแนวรับราคาเมื่อวานวิ่งขึ้นไปจุดนี้กลับตัวลงมาเยอะมากเทนยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ไหมน่าจะไม่ใช่ละนะครับตอนนี้เรามองได้2ทางง่ายๆเลยครับอันนี้คือของยูสเตี้ง่ายๆเลยว่าถ้าสมมุติเขาปิดเหนือต้านนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้น ถ้าเปิดต่ำกว่ารับนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงแค่นั้นเองเพราะตอนนี้ราคามันไซด์เวย์อยู่นะครับอย่าไปทําอะไรให้มันยุ่งยากเยอะเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามาโน,โนไปหรือเปล่าไม่ใช่ยูซเตอร์ตี้มีแค่นี้นะครับทีนี้ในส่วนของบิตคอยจริงๆแล้วเนี่ยบิตคอยผมต้องไปวิเคราะห์ในบิตเจ็ดแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่าคลิปนี้ก็สับสนโดยบิตเจ็ดเหมือนกันนั่นเองนะผมเมืจริงๆแล้วเนี่ยก็เปิดขึ้นมาก็ได้นะครับบิตเจ็ดคือเอ็กชเชนคริปโตเคอเรนซีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้ามาเทรด ได้นะครับผมเทรดคริปโตเคอร์ซีอย่างเช่น Bitcoin e t h e r ี u m XRP อะไรพวกนี้สามารถเทรดได้เลยน,นั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวบิเจตตรงนี้สิ่งที่เขามีก็คือในเรื่องของการ Copy t r a d ทนะครับผมเราสามารถเข้ามา Copy ได้เลยอยาก Copy t r a d ทคนไหนเห็นว่าให้คนนี้กําไรเยอะดีนะครับผมอยาก Copy t r a d ทได้ไหมได้เลยน,นั่นเองนะครับส่วนวิเคราะห์กราฟวันนี้นะครับขออนุญาตเปิดเข้าไปในส่วนของ m a r k e ก็นิดหนึ่งเข้าไปที่ Bitcoin นะฮะเราจะเห็นว่า Bitcoin วันนี้เริ่มที่กราฟนามือนกทีเหม ราคามีแนวต้านข้างบนตรงนี้นะครับป๊ป๊บปป๊อใช้เส้นนี้ออกมามันมีแนวต้านนะครับมีแนวรับราคาอยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับฉะนั้นเหมือนกันเลยครับจะคล้ายกับ US จุดเมื่อกี้ก็คือว่าเราต้องรอให้อะไรให้มันหลุดกรอบพวกนี้ไปก่อนนะครับฉะนั้นรอหาจังหวะบายเหนือโซนนี้ได้ไหมได้ต่ำกว่าโซนนี้ได้ไหมได้แค่นั้นเองเลยนะครับบางท่า,ามเอา้าแล้วแนวรับนี้ไม่ต้องสนใจหรอโค้ชคือคําตอบคือไม่ต้องสนใจเพราะาเป็นแนวรับที่ไม่ได้สําคัญมากนะครับก็ ละเลยมันไปได้นั่นเองเนาะเพราะว่าข้างล่างตรงนี้ก็เลนประมาณเท่าไหร่ละห้าสิบนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ข้างบนนี้ก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นไปถึงข้างบนตรงนี้ได้เลยแค่รอหาจังหวะบายแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถเล่นได้ทั้งหมด4คู่เงินเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับยอดไลค์น้อยมากตรงนี้เนาะขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบนะครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ